สวัสดีช่วงแรงๆครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่อเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวระเวครับจังหวัดชัยภูมิครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดี FC ทั้งสปป.ลาวนะครับแล้วก็ FC ทั้งกัมพูชาเนาะมื้อนี้ก็อยู่ในแปลงมันเกษตรศาสตร์50ของผมเองนะครับเนี่ยครับก็ที่ประมาณนี้นะครับมันอันนี้ก็ได้ครบ3เดือนพอดีครับ3เดือนแล้วมันของผมได้3เดือนพอดีเนาะเป็นมันระบบน้ำหยดนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยทั้งใบไป8เที่ยนะครับย่างหน่อย8เที่ยในรอบ2เดือนนะครับในรอบ2เดือนแต่ว่าบ่ทันใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับยังบ่ทันใส่ปุ๋ยทั้งดินก็ให้เบิ่งโครงสร้างของมันก่อนนะครับเนี่ยมันจะประมาณใดเนาะมันจะมีแหนงนะครับเนี่ยมันจะแตกแหนงจังซี่เนาะแตกแหนงอันนี้แหละเนาะเพราะว่าดินมันสมบูรณ์ครับดินแถวนี้มันสมบูรณ์นะครับมันที่มีแหนงอันนี้ขึ้นมาแล้วมาขุดหัวให้พี่น้องเบิ่งนะครับหัวมันพันเกษตรศาสตร์50นะครับพี่น้องพันเกษตรศาสตร์50นี่ครับหัวก็ที่ประมาณนี้เนาะหัวดกอ้อมต้นครับพี่น้องบ่ต้องห่วงครับสำหรับพันเกษตรศาสตร์50นี่ก็คือข้อดีเนี่ยครับที่ผมตัดท่อนพันสั้นเนาะครับตัดท่อนพันสั้นแล้วก็เสียบลึกเนาะครับเสียบลงลึกอันนี้ผมตัด8ถึง10ขอตานะครับประมาณนี้เนาะ8ถึง10ขอตาเพราะว่าตามสายพันธุ์แล้วสายพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับขอตาเขาจะทีเนาะขอตาเขาจะทีเขาตัดประมาณ8ถึง10ขอตาเนาะครับแล้วก็เสียบแล้วมันก็ที่แตกยอดอันแตกต้นขึ้นมานะครับบวกจะบ่ค่อยรบกวนปานใดครับสำหรับตัวมันเนาะถ้ามันแตกจังซี่แล้วแตกนอขึ้นจังซี่ครับก็เบิ่งหัวลักษณะของหัวครับของเขาจะทีเนาะครับแล้วก็หัวจะติดเงาเนาะครับหัวมันจะติดเงาเลยหัวจะดกอ้อมต้นดีครับดกอ้อมต้นนี่ก็คร่าวๆเนาะให้พี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้ก็ขอบคุณครับ